ทิกซี่เอาใจสาวก AISC ท่าจีเปิดตัววัยซีดร่วมฟีเจอริ่ง MV Calling You ทิกซี่เอาใจสาวกสร้างตำนานอีกแล้วสำหรับ3สาววงทิกซี่ได้แก่มาเบลทิมมาและอิงโกสมเป็นทีป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปไอคอนนี้แข่งยุคที่ไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนก็ฮิตติดทุกชาร์ตมีแฟนเพลงคอยให้กำลังใจทั้งไทยและต่างประเทศล่าสุดในแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีดคอลลิ่งเอียวโดย AISC ท่าจีและ YouTubeช็อตที่เปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม2566ที่ผ่านมาพร้อมเพลง Calling You Pixie ที่มาพร้อมชาเลนจ์ท่าเต้นน่ารักๆเพื่อเฟ้นหาวัยซีดมาร่วมฟีเจอริ่งใน MV ก็ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกโซเชียลเพราะในระยะเวลาแคมเปญไม่ถึง1เดือน1วันที่25สิงหาคม2566มีผู้เข้าร่วมส่งคลิปคัฟเวอร์แดนในแคมเปญมากกว่า400คลิปบน YouTube ช็อตและคลิปจากแคมเปญดังกล่าวก็ได้กวาดยอดวิวบนโลกโซเชียลไปกว่า26ล้านวิวรวมถึงถูกให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับแคมเปญไปมากกว่า3ล้านครั้งเลยทีเดียวหลังจากคัดเลือกผู้ชนะจากแคมเปญเรียบร้อยสาวๆก็ได้ชวนมาฟินกันต่อกับอีเวนต์ MV Premiere and Pixie Mini Concert ในวันที่15ตุลาคม2566ณ Lido Connect Hall 1งานนี้เฉพาะลูกค้า AIS ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีดคอลลิ่งเอียวและได้รับสิทธิพิเศษเพียง100คนเท่านั้นและยังได้เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับชม MV Calling Youที่มีทีมผู้ชนะอันดับหนึ่งในแคมเปญร่วมแสดงเนื้อหา MV น่ารักไม่แพ้เนื้อเพลงบวกกับความสดใสของทิกซี่และน้องๆวัยซีททีมผู้ชนะทำให้ได้ใจแฟนคลับในฮอลล์ไปแบบเต็มๆหลังจากนั้นทิกซี่ก็ได้แสดงโชว์สุดพิเศษให้แฟนๆได้ฟินชิดขอบเวทีรวมถึงเป็นที่แรกที่ได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เพลง Calling You แบบสดๆโดยในงานยังได้รับเกียรติจากนางเบญจพรกำเพชรหัวหน้าส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพจ AIS มอบรางวัลให้กับผู้ชนะทั้ง3อันดับอีกด้วยเรียกได้ว่างานนี้เอ็กซ์คลูซีฟและใกล้ชิดถูกใจชาวพิกเซลกลุ่มแฟนคลับของทิกซี่อย่างแน่นอนโดยเพลง Calling You ที่ได้วัยซีดร่วมฟีเจอริ่งยังคงสร้างกระแสต่อบนโลกออนไลน์สามารถรับชม MV Calling You ได้ผ่านช่องทาง YouTube LIT Entertainment และติดตามกิจกรรมจาก AISC 5G ได้ที่เว็บไซต์และทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของ AISเจนี่โต้ปมคลั่งผอมเล่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเครียดห่วงลูกหนักเอาลูกไปซ่อนเจนี่โต้ปมคลั่งผอมหน่อยหุ่นหลังเป็นคุณแม่เล่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดห่วงลูกหนักไม่ยอมให้ใครจับเอาลูกไปซ่อนเครียดน้ำนมมากระปริดกระปรอยวันนี้วันที่26ตุลาคม66เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองจริงๆสำหรับนักแสดงสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณที่ช่วงนี้ลุยโหมงานอย่างหนักเพื่อลูกสาวตัวน้อยน้องโนล่าแต่มิหวายยังคงเจอกระแสดราม่าไม่พักทั้งปมเตียงหักปมหุ่นเพรียวจนชาวเน็ตเป็นห่วงสุขภาพโยงคลั่งผอมแม้ว่าสาวเจนี่จะเคยออกมาเคลียร์ชัดปมดราม่าทั้งหมดหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีวี่แววดราม่าจะจบลงล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาตอบชัดเคลียร์หมดเปลือกทุกปมดราม่าที่มาที่ทำให้หันมาดูแลตัวเองอย่างหนักและมรสุมชีวิตที่ตัวเองเคยเผชิญอ่านเพิ่มเติมชาวเน็ตเป็นห่วงเจนี่ผอมจนกระดูกโผล่ทับเหมือนคนป่วยแต่หน้าสวยเจนี่เคลียร์ชัดทำไมวันเกิดไร้เงาสามีตอบกลับดราม่าชาวเน็ตว่าผอมแต่งโป้เจนี่เทียนโพสุวรรณ
ภาพประกอบจากอินสตาแกรมเจเนียนีเนเลเว่นโดยสาวเจนี่ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ Woody FM Special ที่มีพิธีกรฝีปากกล้าอย่าง Woody วุฒิธรมิลินทจินดาเปิดเผยทุกปมที่ชาวเน็ตสงสัยโดยช่วงหนึ่งของรายการเจนี่ได้ออกมาพูดถึงปมที่โดนชาวเน็ตโยงว่าเธอคลั่งผอมหรือเปล่าซึ่งเจนี่ออกมาแจงว่าเจนี่เป็นคนที่รู้ตัวดีว่าทำอะไรไม่ใช่คนที่ทำอะไรแบบไม่มีเหตุผลรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กำลังดูแลตัวเองแบบไหนอยู่พร้อมเผยว่าหลังจากที่ท้องสิ่งหนึ่งที่รู้สึกรับไม่ได้เลยคือทำไมฉันอ้วนขนาดนี้ทำไมฉันพุงเหมือนจิงโจ้เลยก่อนจะแชร์ประสบการณ์ชีวิตว่าพอเธอคลอดลูกน้องโนล่าแล้วอีกวันหนึ่งยืนมองรูปร่างตัวเองหน้ากระจกเห็นท้องโยออกมาปิดเลยตอนนั้นคิดกับตัวเองว่านี่คือเจนี่เทียนโพสุวรรณหรอพร้อมกับคิดว่าจะเอาเนื้อนี้ออกไปยังไงชีวิตนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเคยแต่เป็นคนที่หุ่นดีสุขภาพดีดูแลตัวเองแต่พอมาเป็นแม่แล้วท้องแล้วหนังที่ออกมามันเยอะมากทำให้เจนนอยโดยเธอบอกอีกว่ากังวลหนักมากเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีถึงขั้นถามคุณหมอว่ามันจะหายจริงหรอเจนี่เทียนโพสุวรรณภาพประกอบจาก Woody FM Special ซ้ำหนักคือในตอนนั้นเธอมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือเบบี้บลูซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่รวดเร็วในช่วง48ชั่วโมงแรกหลังคลอดส่งผลให้อารมณ์ของคุณแม่มีความเปลี่ยนแปลงจนทำให้เธอมีอาการห่วงลูกไม่ยอมให้ใครมาจับน้ำนมมากระปริดกระปรอยเครียดโดยอาการในช่วงเวลานั้นหนักมากจนถึงขั้นหากใครจะเข้าใกล้ลูกเธอจะเอาลูกไปซ่อนเลยทั้งยังไม่ยอมให้ใครมาแตะลูกและบอกกับพยาบาลว่าให้เอาไปไว้ในห้องที่มีเด็กเยอะๆให้เขาเข้าไปดูแล้วถ้าใครเข้าไปเยี่ยมห้ามให้เขาจับลูกเจนี่นะคะกลายเป็นคนหวงลูกเจนี่เทียนโพสุวรรณภาพประกอบจาก Woody FM Special โดยเธอเล่าต่อว่าคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรนะคุณเจนี่อาการนี้เป็นอาการปกติแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะฆ่าลูกตัวเองอันนั้นคือฮอร์โมนตกหนักมากเพราะเคยมีคนที่แบบฮอร์โมนตกหนักแล้วอยากจะฆ่าลูกตัวเองเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อกับแม่มีเวลาให้กันน้อยลงเรียกได้ว่านับเป็นมรสุมครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอและในชีวิตของผู้หญิงหลายคนที่เป็นแม่ซึ่งกว่าจะผ่านมาได้นั้นไม่ง่ายเลยท่ามกลางบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมในความสวยสตรองของเธอเจนี่เทียนโพสุวรรณ